ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษ Black Jack Special ตอนที่3ค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟังก็นั่งอยู่กับเขาที่นี่แล้ว Black Jack ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากลืมเธอให้หมดใจโดยที่ใช้เวลาไม่ได้วันนี้นะคะฟังจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพี่แจ็คในอีกด้านมุมนึงค่ะเป็นมุมที่น่ารักอบอุ่นกันบ้างนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นพี่แจ็คในมาดเข้มใช่ไหมคะแมนๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วใครจะรู้ว่าแบล็คแจ็คของเราก็มีด้านไว้เหมือนกันก็ต้องมีความอบอุ่นบ้างอะไรบ้างจะให้ไปเข้มตลอดก็คงไม่ได้ใช่ไหมเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วได้ข่าวมาว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการทำอาหารแบบที่ไม่ธรรมดาเลยด้วยแจ็คก็ต้องโชว์นิดนึงแล้วนะคะใช่เลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่แจ็คทำเสร็จแล้วน้องฟางต้องกินอันนี้ค่อยตกลงกันทีหลังเลยนะก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเรามาคุยเรื่องการกินของพี่แจ็คก่อนดีกว่านะคะครับผมคือพี่แจ็คเนี่ยเป็นคนที่ทานมังสวิรัตใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นมังสวิรัตที่ไม่ได้แบบว่าแบบเคร่งครัดอะไรมากแล้วทำไมถึงเริ่มมาทานมังสวิรัตอะคะอยากจะทำไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกอยากจะแบบเอ๊ะไม่เอาไม่กินแล้วสงสารเขาประมาณนี้แล้ววันนี้เนี่ยจะมาสาธิตเมนูอะไรที่ง่ายๆพอจะโชว์ให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นเมนูฟรุตพาราไดซ์ครับผมอีกรอบค่ะเมนูอะไรฟรุตพาราไดซ์ฟรุตพาราไดซ์อันนี้เป็นชื่อตั้งเองประมาณแปลความหมายว่าเป็นสวรรค์โลกแห่งผลไม้ประมาณนั้นกินได้เยอะๆไม่อ้วนครับผมสาวๆคงชอบเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่ค่ะเรากำลังเข้าสู่การทำฟรุตพาราไดซ์ฟรุตพาราไดซ์ครับผมก่อนอื่นมาดูส่วนผสมมันก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีขนมปังสตรอเบอรี่เป็นกีวีครับเป็นส้มหรือว่าเป็นกล้วยซึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทานผลไม้อะไรเป็นพิเศษก็มิกซ์มันลงไปแล้วก็มีผงไอซี่อันนี้เป็นน้ำผึ้งน้ำมะนาวไว้แช่กล้วยเวลาที่เราหั่นมามันจะได้ไม่ดาบมาเริ่มจากวิธีการทำอันแรกก่อนเลยหั่นกล้วยก่อนเลยอยากลืมเธอให้หมดใจโดยที่ใช้เวลาไม่ได้ครับแล้วเราก็ใช้วิปครีมเป็นสูตรไลท์เป็นไลท์ครีมไลท์ครีมเพื่อสำหรับคนรักสุขภาพเสร็จแล้วเราก็เอาพวกส่วนผสมต่างๆใส่ลงไปครับตอนทำร้ายให้สมองกระทุบกระเทือนให้กลายเป็นคนล้างเลือนลืมความทรงจำที่เตือนว่าเคยรักเธอสมองของฉันอร่อยครับเปรี้ยวหวานหอมมันในอันเดียวกันนะต้องลองเองค่ะทานแล้วไม่อ้วนด้วยนี่คือหนึ่งในเมนูของมังสวิรัตนะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปลองทานดูที่บ้านหรืออยากลองเริ่มทานมังสวิรัตเนี่ยเริ่มลองจากวันเกิดของตัวเองก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามันถือว่าเป็นการทำบุญทำกุศลด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผลดีก็คือการที่เราได้ทานมังสวิรัตเนี่ยเราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าเราระบบขับถ่ายดีทานน้ำเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครบสูตรมากเลยค่ะหล่อเท่แมนเก่งนะคะแล้วนี่ยังเป็นคนใจบุญอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือฟรุตพาราไดซ์นะคะเพื่อนๆก็เอาไปลองทำกันได้นะคะทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยค่ะไม่แปลกใจว่าทำไมพี่แบล็กแจ็คของเราถึงฟิตเปรี้ยทั้งร้องแล้วก็เต้นนะคะและตอนหน้านะคะเพื่อนๆจะได้เห็นหนุ่มแบล็กแจ็คในแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะรับรองเลยว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆค่ะยังไงก็ห้ามพลาดเลยนะคะเจอกันตอนหน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปจัดการกับที่เหลืออยู่ก่อนนะคะพี่แจ็คแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายครับ